สวัสดีครับก็มาพูดคุยกันยามดึกก่อนนอนนะครับสังเกตว่ายังเป็นเสื้อตัวเดิมแต่จริงคือเสื้อตัวใหม่แต่ว่าสีเดิมนะครับจากที่หลังจากคืนพื้นที่ไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเพราะว่ารู้ว่าเดี๋ยววันเสาร์เนี่ยก็จะมีพวกมาก่อกวนแล้วก็เป็นพวกก่อกวนจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยนะครับกลุ่มที่เรียกว่าสามัคคีก่อนเลือกตั้งเนี่ยมันผมเห็นจากข่าวใช่ไหมครับแกนนำผมก็เอาชื่อนามสกุลไปเซิร์ชดูนะครับที่ Google ก็ปรากฏว่าก็คือเป็นพวกกปปส.เก่าอ่ะพูดแบบนี้ก็เหมือนว่าโยงเข้าสู่ความขัดแย้งแต่จริงแล้วมันไม่ใช่ครับมันคือเอาว่าด้วยละว่าไม่ต้องสนใจหรอกว่าคนพวกนี้คือใครแค่สนใจแค่ว่าเนื้อหาที่คุณออกมาเรียกร้องอ่ะมันก็ไม่ใช่แล้วคุณมาบอกว่าให้สามัคคีกันก่อนเลือกตั้งด้วยเหตุผล3ข้อ1ก็คือเพื่อให้แบบอะไรอ่ะมีการเลือกตั้งอย่างเรียบร้อยเอ้าก็รัฐบาลยังไม่ประกาศพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นการที่คนอยากเลือกตั้งเขาออกมาเคลื่อนไหวอ่ะรวมถึงตัวผมเองอ่ะมันคือกูอยากเลือกตั้งถูกป่ะก็เป็นสิทธิ์ของเราตามรัฐธรรมนูญที่เราจะออกมาเคลื่อนไหวว่าเราอยากเลือกตั้งแต่มันเสือกมีไอ้คนกลุ่มนี้มาเคลื่อนไหวบอกว่าคุณไม่ควรออกมาเคลื่อนไหวอ้าวมึงไม่ไปแก้รัฐธรรมนูญเลยจำกัดว่าด้วยเรื่องสิทธิเลยล่ะถูกไหมครับคือคุณเอาเหตุผลอะไรมารองรับว่าคนพวกนี้ไม่ควรเคลื่อนไหวมาห้ามเขาต่างๆนานาแล้วที่สำคัญคือโหนเจ้ามีการอ้างบอกว่าเพื่อให้ทุกคนสงบเข้าสู่งานพระราชพิธีเดี๋ยวนะงานพระราชพิธีอ่ะเอาจริงๆก็คือเริ่มประมาณน่าจะช่วงเมษาพฤษภาใช่ไหมครับนี่มันคือช่วงที่เขารณรงค์หาเสียงช่วงเลือกตั้งไม่ได้เกี่ยวอะไรไม่มีใครที่จะไปคิดแบบนั้นเลยมีแต่พวกคุณอ่ะที่คิดไปเองคิดเองเองแล้วก็สรุปนะตัดสินคนอื่นนะแล้วก็ออกมามีอยู่ 5-6 คนใช้เครื่องขยายเสียงนั่งอยู่ตรงหน้าร้านสอนแดงผมก็งงมากว่าเฮ้ยพวกนี้ต้องการอะไรนะครับก็ไม่เป็นไรแล้วมันก็สอดรับกับพวกแก๊งรามนะสภานักศึกษารามคนที่เป็นผู้ชายตัวใหญ่ๆตัวดำๆอ้วนๆอ่ะที่เขามาแถลงข่าวอ่านสคริปต์อ่ะอ่านผิดๆถูกๆอ่านแบบสั้นๆอ่ะคือผมท้าเลยว่าพวกเนี้ยมาดีเบตกันเลยดีกว่ามาพูดกันเลยดีกว่านักข่าวไปถามไปถามมาอ๋ออยากเลือกตั้งครับอ้าวอยากเลือกตั้งแล้วทำไมถึงไม่เห็นด้วยกับคนที่เขาออกมาเคลื่อนไหวว่าอยากเลือกตั้งคือก็เป็นเหตุผล108,009ที่ฟังแล้วไร้สาระมากนะผมไม่อยากจะพูดว่าเฮ้ยคนที่เขาเคลื่อนไหวที่เขาออกมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะก่อความวุ่นวายแล้วก็ไม่มีใครอยากก่อความวุ่นวายส่วนใหญ่เขาก็อยู่ในที่ตั้งสงบสันติอหิงสานะกฎหมายรองรับรัฐธรรมนูญรองรับไม่ใช่ว่ามึงมาพูดแบบไร้สาระพูดแบบซีซัวนะแล้วก็ถ้ามันเป็นคนที่ไอ้กลุ่มสามัคคีอ่ะถ้ามันเป็นคนที่อยากจะให้ประเทศชาติสงบอยากให้สงบตัวเองมาขอแจ้งการชุมนุมรู้อยู่แล้วนะครับว่าเขาชุมนุมที่ไหนยังไงเขานัดไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วคือที่อนุสาวรีย์และตัวผมเนี่ยก็อยู่ตรงนั้นอยู่ดีๆคุณก็มาซ้อนชิงตัดเวลาก่อนนะเขานัดกัน17 นาฬิกาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตัวเองนัด15 นาฬิกาอย่างนี้ใครกันแน่ที่อยากให้มีความวุ่นวายนะยังมีการบอกว่าเชิญชวนพวกนี้มาแหมถ้าวันนี้นะผมคิดทันนะแต่เผอิญจากการอดอาหารมาก็ยังอ่องๆแล้วคือร่างกายต้องการการพักผ่อนอยู่ผมจะเดินไปคุยกับพวกนั้นเลยว่าเฮ้ยมึงเป็นอะไรกันแน่คุณเป็นยังไงกันแน่นะเคยมีการเลือกตั้งขึ้นมาแล้วพวกนี้ก็เคยขวางเลือกตั้งมาแล้วนะครับพวกแก๊งกปปส.เนี่ยนะพอถึงเวลาก็นะมาบอกว่าอะไรอ่ะควรจะมีความสามัคคีเฮ้ยประชาชนทุกคนเขาสามัคคีการมีมึงอยู่คนเดียวที่ไม่สามัคคีคือคิดบ้างหรือเปล่าคิดบ้างหรือเปล่าใช่ไหมครับทำไมพี่อังคณาบอกว่าทำไมทุกคนทำไมไม่รวมตัวถ้าไม่มีการเลือกตั้งจริงๆทุกคนทำไมไม่รวมผมว่าทุกคนรวมตัวนะครับถ้าไม่มีการเลือกตั้งจริงๆผมว่าบานปลายผมบอกเลยว่าบานปลายแน่ไม่มีใครยอมตัวผมเองไม่ยอมนะครับตัวผมเองไม่ยอมแน่ๆนะครับถ้ามีการสืบทอดอำนาจแล้วก็วันนี้ช่วงถ้าใครได้ดูไลฟ์สดก่อนหน้านี้ที่ผมไปที่ธรรมศาสตร์นะครับก็ไปเจอพี่โบนะครับก็คุยกันนะครับพี่โบก็เล่าให้ฟังว่าพระราชกฤษฎีกาเนี่ยถ้าในทางที่เขาพูดคุยเนี่ยการกะประมาณเนี่ยน่าจะออกในช่วงประมาณวันพุธนะครับวันพุธเราก็เพราะนั้น
อ่ะในเมื่อเราทราบวันแล้วเราก็เพียงแค่รอเนี่ยเนี่ยก็คือเป็นหนทางก็ไม่พอทุกคนรู้วันแล้วก็ไม่มีใครร้องแรกแหกกระเชิงถูกไหมครับเขาก็อ่ะโอเครับทราบว่าวันนี้แล้วเขาก็ตั้งตารอว่ามันจะมีจริงไหมแล้วถามว่ามันไปหนักหัวนะครับไอ้พวกก็กับไอ้พวกกลุ่มสามัคคีอยากเลือกตั้งยังไงผมงงมากไม่เข้าใจแล้วคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเขาก็จะส่วนใหญ่ที่ผมเจอก็จะไม่เห็นด้วยเช่นน้องอย่าอดอาหารเลยเนาะอะไรแบบนี้คือเป็นเรื่องของวิธีการกระบวนการนะครับไม่มีใครที่บอกว่าถ้าไม่จะเรียกร้องไงก็ให้อยู่เฉยๆอะไรประมาณนี้ให้อยู่สงบเสงี่ยมเจียมตัวอ้าวคุณเป็นใครมาสั่งคุณไม่ไปแก้รัฐธรรมนูญเลยล่ะว่านะสิทธิเสรีภาพตรงนี้มันไม่ต้องมีมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่คือตรรกะวิบัติทั้งปวงนะครับลองเพื่อนๆลองไปอ่านแล้วก็ลองไปวิเคราะห์นะการให้สัมภาษณ์นะผมดูทั้งไลฟ์สดที่เขาพูดนะตามสื่อต่างๆแล้วก็บทความที่มาเขียนนะดูแล้วคือวิบัติมากถ้าผมไอ้น้องที่อยู่สภารามอ่ะไม่รู้เรียนคณะอะไรถ้าเรียนรัฐศาสตร์นี่ผมว่าน่าต้องติด F อ่ะจริงๆคงต้องตกแล้วเรียนใหม่คุณน้องใหม่บอกว่านะจุดนี้มีผลกระทบหลายอย่างค่ะถ้าเลือกตั้งทุกอย่างชัดเจนขึ้นถูกต้องนะครับอันนี้ถูกต้องนะครับคุณเกศบอกว่าพวกมันต่างหากที่จะก่อความวุ่นวายคุณจอจานใช่ผมก็คิดแบบนั้นคือเขารู้กันหมดอะว่าตรงนั้นเนี่ยกลุ่มคนอยากเลือกตั้งอะเขานัดชุมนุมกันหลังจากที่มันยังไม่มีความชัดเจนออกมาคือก่อนที่วิษณุจะพูดตัวผมเองอะผมก็ยังอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะอยู่จนวันศุกร์วันเสาร์ทุกป่ะอ้าวแล้วคุณก็มานัดสวนเลยคืออะไรครับคืออะไรใครกันแน่แล้วคือลองไปดูเขาพูดเถอะแล้วผมดูแล้ววันนี้ก็แบบโมโหอ่ะแบบเฮ้ยอยากจะเดินไปคุยเลยว่าแบบคุยแบบคนมีสติปัญญาเลยว่าเฮ้ยถามจริงว่าพวกคุณเนี่ยรับเงินใครมาเคลื่อนไหวหรือพวกคุณมีความคิดแนวความคิดยังไงที่คุณจะมาพรากสิทธิเสรีภาพของคนอื่นไปเหมือนเรามีลูกอยู่ในบ้านแล้วมันมีคนแล้วเราก็พยายามประท้วงกับผู้ปกครองของเราว่าเฮ้ยสิ่งนี้ไม่ถูกต้องนี่แล้วมันก็มีคนนึงแหลมขึ้นมาเฮ้ยไม่ได้เราต้องอยู่เฉยๆเราต้องเงียบเราต้องเชื่อฟังอะไรอย่างเงี้ยอ้าวบ้านเมืองมันไม่ได้คุยกันด้วยเหตุผลด้วยกฎหมายแล้วหรอครับคุยกันด้วยความรู้สึกแล้วหรอครับใช่ไหมครับอันนั้นคือการคุยด้วยความรู้สึกนะครับคุณบอกเฮ้ยมันต้องเงียบมันต้องสงบนั่นคือความรู้สึกของคุณใช่ไหมครับแต่ว่าความรู้สึกของคุณนั้นเนี่ยความต้องการของคุณอ่ะมันไม่มีใครสนองให้คุณได้เพราะว่าแต่ละคนเขาก็ต้องการไม่เหมือนกันเพราะว่าเราอยู่ในสังคมที่กว้างใหญ่คุณต้องเปิดกว้างคุณต้องยอมรับในความเห็นต่างแล้วเขาที่เขาเห็นต่างก็เป็นสิทธิเสรีภาพที่รองรับไว้ตามกฎหมายใช่ไหมครับแน่จริงคุณก็ระดมคนเลยแก้รัฐธรรมนูญหมวดว่าด้วยสิทธิเสรีภาพเลยครับว่าหมวดนี้ต่อไปนี้ห้ามมีสิทธิเสรีภาพกันก็ให้มาก้มกราบให้มาฟังคุณพูดอยู่คนเดียวหรือว่าให้คิดไปตามคุณมันไม่ใช่นะครับทุกคนเขามีสิทธิแล้วการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญของระบอบประชาธิปไตยพวกนี้เคยเข้าใจจริงๆหรือเปล่าอยากจะรู้มากพี่ปานีบอกสวัสดีครับจอจานพูดเรื่องแทนประชาชนทั้งประเทศที่อยากเลือกตั้งอ๋อขอบคุณมากใช่ครับพี่คือมันเป็นเรื่องปกติมากเลยที่แบบมันควรจะคิดแบบเนี้ยคือแม่งเสือกไปคิดอีกแบบนึงงงมากคือมันเอาอะไรมาจับอ่ะเอาอะไรมาจับไม่เข้าใจแล้วคนที่เขาแบบรณรงค์อยากให้มีการเลือกตั้งแทบตายอย่างผมเนี่ยไปนั่งอดข้าวนอนกลางดินกินกลางทรายพอเจอคนพวกนี้เราหงุดหงิดไงพี่อยากจะเคกะโหลกมันสัก2ทีจริงๆคือไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับกับคนพวกนี้แล้วก็มีความพยายามนะผมพี่อานนท์นำพาเนี่ยพูดกับผมว่าเฮ้ยถ้าพวกเราไม่เคลื่อนไหวถ้าพวกเราอยู่เฉยๆเสร็จแน่โดนพวกคสช.พวกนี้สืบทอดอำนาจต่อแน่อย่างน้อยมันมีคนออกมาที่เขาเรียกว่าอะไรนั่งยืนหยัดในหลักการบังคับนะกดดันให้เขาเดินในทางระบอบประชาธิปไตยอ่ะมันก็ต้องมีการกลัวความวุ่นวายอะไรแบบนี้เกิดขึ้นหรือมันก็ต้องเกรงใจคนบ้างหรือว่าต้องฟังเสียงประชาชนบ้างนะไม่ใช่ว่าแบบแม่งมุทะลุไปแบบทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่หลายๆคนออกมาเนี่ยมันคือการแสดงพลังของประชาชนเขาจริงๆนะครับแล้วการที่คุณไปบอกว่าการแสดงพลังแบบเนี้ยมันไม่ควรแสดงออกมาควรสามัคคีกันเฮ้ยงงมากไปเอาอะไรมาแล้วก็
คุณพี่มงคลบอกว่าพวกนี้จัดตั้งและมีเจตนาแอบแฝงครับที่เห็นคุณเอกชัยโดนดักตีใช่เดี๋ยวผมต้องไลน์ไปคุยกับพี่เอกชัยนะเดี๋ยวยังก็คงให้แกพักผ่อนอะไรเงี้ยก่อนก็เห็นข่าวแล้วเหมือนกันผมก็เพิ่งทราบนะครับเพิ่นว่าก็หลับแล้วก็แบบตื่นมาก็มาเช็คข่าวอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากคือผมไปร่วมที่ธรรมศาสตร์มาแล้วก็กลับมาช่วงประมาณ5โมงครึ่ง6โมงอะไรเงี้ยกลับมาก็นอนแล้วก็เนี่ยเพิ่งตื่นครับก็มาเจอข่าวแบบนี้แล้วรู้สึกว่าทำไมมันยังมีคนที่มาทำร้ายคนเห็นต่างอยู่นะก็ไม่รู้ว่าอาจจะเพราะว่าที่วันนั้นไปกองทัพเปล่าอาจจะไปไม่ถูกใจใครหรือเปล่าแต่เราก็ไปใส่ร้ายไปอะไรเขาไม่ได้เราแค่ตั้งข้อสงสัยนะว่าคู่ขัดแย้งคือใครอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะมีคนไม่หวังดีอะไรก็เป็นไปได้หมดแต่ว่าสิ่งที่ผมถามก็คือว่าการรักษาความปลอดภัยอ่ะคืออะไรเพราะว่าเวลาที่เนี่ยที่ผมรู้เพราะว่าตอนที่ผมไปอยู่เนี่ยตำรวจนะครับในพื้นที่เนี่ยเขาประกบเลยคุณมาแจ้งการชุมนุมไม่ให้มีการทำร้ายร่างกายการไม่ให้มีคนเห็นต่างมานู่นนี่นั่นนู่นแต่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าผมยังไม่เห็นรายละเอียดนะว่าพี่เอกชัยเนี่ยไปโดนตรงไหนจุดไหนอะไรยังไงนะก็พื้นที่นั้นก็ต้องรับผิดชอบต้องมีคำตอบนะครับว่าเอ้ยทำไมมันเกิดแบบนี้ขึ้นได้อันนี้เราไม่โทษว่าสาเหตุเกิดจากเราพูดถึงเรื่องของการดูแลการป้องกันมากกว่าว่าเฮ้ยแบบนี้เนี่ยความปลอดภัยของประชาชนที่มาแสดงออกซึ่งสิทธิและเสรีภาพเนี่ยมันได้ยังได้รับการดูแลแบบอย่างดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มาทักทายกันนะครับคุณจีราแซ่เซียวสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับพี่น้องใหม่บอกว่าหนูต้องการให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพที่แท้จริงไม่ใช่ครอบด้วยกฎหมายที่เขียนขึ้นเองนะครับสวัสดีคุณบูมนะครับดาวเรืองสวัสดีพิเชษนะครับพิเชษยิ่งเกียรติคุณนะครับเป็นอดีตบรรณาธิการทูไนท์ไทยแลนด์นะสวัสดีกัมพลนะครับสวัสดีคุณนิวนะครับนิวกนกพรนะครับถ้าอาทิตย์หน้ายังไม่ประกาศแสดงว่าจะไม่มีการเลือกตั้งเราออกต้องออกมากันมากคือผมไม่ยอมแน่ๆก็รอดูท่าทีจนวันศุกร์แล้วกันคือถ้าวันศุกร์ไม่นั่นอ่ะก็โอเควันเสาร์ผมไปอยู่ยาวเลยก็อดอาหารแล้วก็นั่งประท้วงอยู่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอ่ะก็ยาวไปเลยศุกร์เสาร์อาทิตย์จ้ะนะครับเป็นเดือนอ่ะขอไว้ดูเดือนนึงเลยนะครับขอไว้เดือนนึงเลยไม่มีปัญหาก็อยู่ได้พี่จิราบอกว่าคุณจอดูแลตัวเองด้วยนะคะครับขอบคุณมากนะครับพี่ปานีพวกโจรกบฏพวกนี้มันทำได้ทุกอย่างค่ะน้องจอจานใช่พี่แล้วพี่สังเกตไหมว่ามันสอดคล้องกันเลยอีกกลุ่มนึงเด็กรามออกมาพูดนะทำนองเดียวกันเนื้อหาเดียวกันอีกกลุ่มนึงมีม็อบขึ้นมาแล้วก็ผมไปดูประวัติเนี่ยเซิร์ชจาก Google น่ะมันก็คือพวกกปปส.เก่าก็ไม่มีอะไรก็ไม่ให้ราคานะก็ไม่ให้ราคาเพียงแต่ว่าคือเขาพูดนะผมเห็นในบทสัมภาษณ์ประมาณว่าเดี๋ยวนะอยากให้มาคุยกันได้นะพวกกลุ่มสามัคคีอ่ะมันจะคุยยังไงตัวมันเองมันคุยกับตัวมันเองให้มันรู้เรื่องก่อนเถอะใช่ป่ะคุยกับเองให้มันตัวมันเองให้รู้เรื่องก่อนเถอะนะอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขอหยิบiPad ก่อนแล้วก็อยากจะบอกว่าแอบเมาส์จ่านิวก็ผมมาไลฟ์สดอยู่ใช่ป่ะไลฟ์สดอยู่ใช่ไหมก็คุยกับพี่ๆทุกคนอ่ะโหยเข้ามากันเยอะร้อยสองร้อยคนก็สวัสดีค่ะคนนู้นคนนี้ก็เล่าบรรยากาศอะไรไปสักช่วง4โมง5โมงอะไรเพราะผมไปถึงเร็วไงแล้วก็เจอจ่านิวพอดีก็เข้าไปทักทายคือวันเนี้ยแต่งตัวไม่เหมือนกับตอนที่ไปชุมนุมเพราะว่าอันนั้นน่ะผมเตรียมไปไงว่าเราต้องใส่เสื้อแบบนี้กางเกงแบบนี้ใส่แขนยาวนะไม่ให้แดดมันค้ำแล้วก็ใส่กางเกงบอลที่มันแบบสบายลุกทั้งนั่งทั้งยืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พอไปเจอจ่าวันนี้ใส่กางเกงยีนก็ใส่เสื้อแล้วก็แบบไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่หมวกด้วยมั้งก็เขาก็ไม่เห็นหรอกมั้งว่าหัวเม่งเลยก็เป็นไงครับจ่านิวเข้ากล้องสัมภาษณ์จ่านิวก็ยังช็อกอยู่ว่าใครวะผมว่านะจานิวเพราะว่าน้องอ่ะน่าจะงานเยอะแล้วคือผมรู้สึกว่าเวลาคนที่เจอประชาชนอ่ะคนที่อยู่ตรงกลางเยอะๆอ่ะคือประชาชนอ่ะคนอ่ะจะจำได้แต่เราอ่ะบางทีจะจำได้ไม่หมดแล้วก็ตอนที่จานิวมาหาผมอ่ะก็พี่นก
พี่นกแดงอ่ะพามาตอนตีสามมันก็ค่อนข้างมืดแล้ววันนั้นผมใส่แว่นแล้วน้องก็คงจำไม่ได้อ่ะก็คงงงว่าเฮ้ยใครมาคุยกับกูวะอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่โบจำได้นะผมเดินไปทักแบบพี่โบสวัสดีครับจำผมได้ไหมจำได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวแอดเฟซบุ๊กกันนะอะไรพี่โบก็คุยดีก็ถามไทยว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยการต่อสู้แล้วก็ไปเจอพี่แยมนะครับช่อง3ก็มาทำข่าวก็มาสัมภาษณ์ผมเจอ Voice นะครับนะผู้สื่อข่าวก็มาสัมภาษณ์ผมพี่แยมก็มาถามว่าเป็นไงบ้างหลังจากที่ออกมารณรงค์นะเรื่องให้อยากเลือกตั้งแล้วก็มีอดข้าวอะไรผมก็บอกว่าพอผมออกมาเนี่ยมาลีดว่าเราคือผู้ประกอบการ SME นะที่ได้รับผลกระทบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเสียงนะของคนที่เป็นแบบเดียวกันสะท้อนมาอย่างมากเลยว่าเยอะมากมันไม่ใช่คน2คน3คนทุกคนคิดเหมือนกันหมดคือประเด็นนี้ว่าอยากให้เลือกตั้งเพื่อให้เศรษฐกิจมันเดินหน้านี่คือพอยต์แบบสำคัญสำคัญเลยนะก็5ทุ่ม11นาทีแล้วครับทีแรกวันนี้กะไม่ได้ไลฟ์แล้วกะว่าพักผ่อนดูหนังเลยแต่ว่ามันคุยกับทุกคนมา7วัน8วันติดอ่ะพอจะแบบหายไปมันก็รู้สึกคิดถึงจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่จิราแซ่เขียวบอกต้องระวังการรอบครอบนะคะครับผมก็เลยมีความรู้สึกว่าคิดถึงบรรยากาศที่เราไปอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงความรู้สึกแบบนั้นเนอะมันก็ฮึกเหิมอะไรอย่างเงี้ยครับก็พอกลับอยู่ในที่ตั้งเราก็รู้สึกว่ามันอยู่ในเซฟโซนแต่ว่ามันมีข่าวมีความเคลื่อนไหวแล้วเราก็อยากมาอัปเดตมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับมาคุยกันนะมาคุยกันก็เดี๋ยวผมดูก่อนนะอ่ะขอดูมติชนก่อนก็หลายๆคนน่าจะคอยติดตามข่าวอะไรเงี้ยผมเพิ่งมาดูไงว่าแบบมีอะไรบ้างก็สวัสดีทั้ง25คนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็มาเม้นกันได้นะครับก็วันนี้เจ้าจานจบเขาเรียกว่าอะไรพักภารกิจชั่วคราวนะครับเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยผมก็มีภารกิจต้องไปป่าศาลนะครับก็เป็นโจทย์ที่เป็นราษฎรฟ้องเองนะครับแล้วก็ศาลเนี่ยถ้ารับไต่สวนมูลฟ้องแล้วก็รับแล้วนะครับผมก็ต้องไปดูคำให้การไม่รู้ว่าจำเลยจะมาเปล่าถ้าจำเลยไม่มาก็จำเลยต้องถูกออกหมายจับนะครับก็เพื่อนผมเรียนนิติศาสตร์แล้วก็ไอ้คดีที่เราเคยเหมือนไปร้องกับตำรวจขอความเป็นธรรมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยตำรวจสั่งไม่ฟ้องก็ไม่เป็นไรคดีผ่านไปแล้วแต่ปรากฏว่าพอเราเรียนกฎหมายเรากลับมาดูมาศึกษาว่าคือเวลาเราศึกษากฎหมายใช่ไหมครับเราก็ศึกษาจากเรื่องใกล้ตัวเราแล้วก็มาดูอ่ะอย่างเคสนี้เราคิดยังไงดูยังไงเราก็มาดูเฮ้ยหนึ่งเรามาเช็คอายุความเฮ้ยอายุความมันยังอยู่นี่ตอนนั้นตำรวจสั่งไม่ฟ้องเราพอเรียนกฎหมายเรารู้แล้วเฮ้ยเราฟ้องเองได้นี่ใช่ไหมครับไอ้เราก็ไปผมก็ไปดำเนินการฟ้องเรียกร้องความเป็นธรรมด้วยตัวเราเองแล้วก็เราผมไม่มียังไม่มีตัวทนายนะผมก็เป็นแค่แบบนักศึกษาแต่ว่ากฎหมายก็คือถ้าเราเป็นโจทย์เองเนี่ยเราก็ว่าความด้วยตัวเองได้เราเรียนมาแล้วไงผมก็ท่านครับผมขออนุญาตนั่นเองผมก็เบิกความพยานไปเบิกปุ๊บศาลรับฟ้องคราวนี้ก็เป็นตาจำเลยแล้วนะครับก็เลยเดี๋ยววันจันทร์ผมก็ติดแล้วก็อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ผมก็ต้องโกยเพราะว่าเสาร์อาทิตย์หน้าเนี่ยมีสอบนะแต่ว่าผมยังติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตั้งใจว่าจะมาไลฟ์คุยสักช่วงแบบกี่โมงดียังคิดอยู่เวลาที่แบบคุยกับพี่ๆได้สบายๆและข่าวมันเหมือนแบบตกผลึกแล้วทั้งวันอะไรเงี้ยก็จะได้มาอัปเดตสถานการณ์ว่าเอ้ยเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยไปถึงไหนอะไรเงี้ยครับก็คือเราก็มาตามเรื่องการเลือกตั้งของเราเนี่ยเอาให้จบแล้วก็อาจจะมาคุยเรื่องพรรคการเมืองพรรคงานพรรคนี้พรรคงานพรรคนี้ว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยในช่วงของการเลือกตั้งอะไรเงี้ยนี่คือแผนไว้เพราะว่าเราจับตาแล้วว่าเราเป็นนักเคลื่อนไหวเรื่องการเลือกตั้งเราออกมาขนาดนี้แล้วเราก็ต้องทำให้สุดไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าจนถึงวันเลือกตั้งเนี่ยนะครับประกาศผลออกมามีตรงไหนไม่เป็นธรรมมีอะไรผมก็จะนะเป็นเขาเรียกอะไรจับตาดูการเลือกตั้งแบบนี้อย่างใกล้ชิดนะครับก็จะพยายามเป็นกลางดูการเป็นไปของบ้านเมืองแล้วก็นะครับก็ส่วนตัวเนี่ยชอบพรรคไหนแล้วก็จะไม่พูดแล้วก็จะเก็บไว้ในใจนะแล้วก็จะไม่เอาทัศนคติหรือความคิดของตัวเองไปครอบงำหรือว่าไปใส่นะครับให้กับเพื่อนๆก็ให้ทุกคนช่วยกันนะคิดกันเอาเองคนตัดสินเอาเองว่าจะชอบพรรคไหนเลือกพรรคไหนแต่อันดับแรกเราต้องทวงวันเลือกตั้งให้ได้ก่อนใช่ไหมครับว่าเฮ้ยกูต้องการเลือกตั้งวันไหนมึงประกาศมาเลยนะรัฐบาลแล้วพอประกาศมาแล้วปุ๊บเสร็จกกต.รับลูกเสร็จปุ๊บนะก็อะไรรณรงค์หาเสียงช่วงนั้นเราก็จับตาก็อาจจะแบบอาจจะคุยกันว่าเฮ้ยพรรคไหนเป็นยังไงยังไงยังไงนะครับแล้วก็
ป้องกันดูแลนะคุยกันว่าเอ้ยพรรคไหนมีนโยบายดีไม่ดียังไงอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบคุยกันเหมือนสภากาแฟอะไรเงี้ยนะครับแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันแล้วก็จนวันลงคะแนนนับคะแนนประกาศผลแล้วก็จับตาดูกันนะทำหน้าที่ของกกต.ว่าสุจริตไหมเที่ยงธรรมไหมนะครับมีใครได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขันอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับมีการสืบทอดอำนาจไหมแล้วก็พอประกาศผลเสร็จปุ๊บเราก็โอเคได้รัฐบาลแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะของนี้ต้องดูกันยาวๆว่าเอ้ยจัดตั้งรัฐบาลอะไรเรียบร้อยไหมก็หมดภาระหน้าที่นะครับหมดนะก็พอรัฐบาลเข้าสู่นั้นผมก็โอเคก็กลับเป็นนายเอกราชจอจานทำมาหากินอะไรปกตินะครับก็แต่ว่าจะอาจจะแบบถ้ามันเขาเรียกว่าอะไรมีประเด็นมีเรื่องอะไรเนี้ยก็ผมก็จะคอยดูจับตาอยู่เพราะว่าเรารู้แล้วล่ะว่าเฮ้ยกูเฉยไม่ได้นะบ้านเมืองกูเฉยมา4ปีเนี่ยผมก็เลยเป็นแบบนี้ก็เลยต้องแบบเหมือนดิ่งลงเหวแบบนี้นะครับแต่ว่าเราก็คงไม่เอารายละเอียดมาคุยกันตรงนี้มาแบบพูดให้มันดูน่าสงสารน่าเห็นใจว่าเฮ้ยเราแย่ยังไงเราแน่ไหมก็คือทุกคนผมว่ามีเรื่องส่วนตัวมีปัญหาส่วนตัวกันหมดนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเราก็สุจริตใจตรงนี้แล้วกันว่าเฮ้ยเราทำตรงเนี้ยเพื่อให้มันเป็นธรรมจริงๆเพื่อให้มันบ้านเมืองมันเดินได้จริงๆเราคิดว่าเนี่ยคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็วันนึงถ้าเรามีโอกาสได้เนี่ยได้มาทำให้สังคมแล้วก็ลุยแม่งเลยเต็มที่นะเพราะมันไม่มีอะไรจะเสียละมติชนจะเล่าว่าได้กินพิซซ่าสีชมพูแล้ว หลังจากนั่งอดข้าวประท้วงอนุสาวรีย์ชัยแล้วเห็นป้ายนะครับโฆษณาของพิซซ่าสีชมพูที่เป็นหมูแดงอ่ะเฮ้ยแล้วเราอดข้าวอยู่แล้วแบบอยากกินน่ะนะครับก็พอเนี่ยมีโอกาสก็กินเลยอร่อ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 ยจริงๆแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบนะหวานหน่อยๆหวานหน่อยๆสวัสดีคุณหนูนิดสวัสดีค่ะพี่หนูนิดไม่มีรูปโปรไฟล์เลยนะครับแหมพี่คุณเต้สวยๆและรวยมากนะเป็นกำลังใจให้พี่จีลาบอกทำด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่ตรงข้ามนะจะเล่นหนักอยู่เรื่อยๆนั่นน่ะสินั่นน่ะสิพี่พานุพงศ์บอกว่าเพิ่งมาทันไหมเนี่ยทันนะครับเพิ่งมาเหมือนกันจิราแซ่จะบอกระวังการรอบครอบนะคะนะครับขอบคุณ22 23ท่านที่เข้ามาดูนะครับเอาล่ะก็เดี๋ยวผมขอดูหน่อยว่ามติชนมีเรื่องอะไรมติชนมีเรื่องอะไรมติชนได้ลงว่าอะไรบ้างก็ผมไปที่นั่นนะสังเกตนะก็มีแค่ช่องหลักๆช่อง3ช่องวอยก็ไม่เห็นช่อง7นะเห็นไบรท์ไม่เห็นช่อง9ก็คือช่อง7ก็ไม่มานะน้องจอจานคะมีบางคนมาเม้นว่าน้องรับเงินมาเม้นด่าด้วยค่ะอ๋อผมไม่ได้รับเงินครับนะครับรับเงินใครอะครับมีแต่ควักเงินออกใช่มั้ยมันหยุดงานอยู่7วันน่ะธุรกิจอะไรเราก็เสียหายแล้วนะมีแต่เราควักออกค่ารถค่าทำป้ายอะไรเราควักออกหมดไม่ได้ไม่มีรับเงินเลยโอ้โหถ้ารับเงินนี่นะไม่ใช่ผมแล้วอ๋อคาใจเครื่องเสียงกลุ่มสามัคคีก่อนเลือกตั้งเฮ้ยจริงๆผมโพสต์ก่อนมติชนเขียนด้วยซ้ำใช่ผมโพสต์ก่อนนะคาใจเครื่องเสียงกลุ่มสามัคคีก่อนเลือกตั้งเกิน115เดซิเบลหรือไม่นะจี้เจ้าหน้าที่รัฐต้องเข้าเทียมเออใช่ผมโพสต์นะผมโพสต์นะไม่ได้ดูไม่ได้อะไรของใครด้วยเออผมก็โพสต์บอกว่าเนี่ยไอเดซิเบลที่มันประกาศอ่ะเฮ้ยมันเกินไหมเพราะเห็นกลุ่มราชประสงค์คราวที่แล้วไปอ่ะเจ้าหน้าที่เอามาวัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารู้สึกในเพจ UDD News มั้งครับมีหรือของพี่แยมถาปณีเนี่ยแหละมีเหมือนแบบถ่ายเอาไว้ก็แบบมีเครื่องวัดมีอะไรเออพอเห็นแล้วก็แบบรู้สึกนั้นแต่เราก็ยังคาใจอยู่นะก็ยังคาใจอยู่กวีดังเสียงสั่นอ่านกลอนกลางม็อบอยากเลือกตั้งพอเป็นคนตลาดล่างก้มหน้าทนกัดก้อนเกลืออ่ะดูหน่อยประเด็นเดียวกับเราประเด็นเดียวกับเราใครเอ่ยใครอะครับคุณเพียงคำประดับความนะก็ได้ขึ้นอ่านบทความในฐานะตัวแทนของกลุ่ม10เมษาโดยมีเนื้อหาแสดงความรู้สึกนะถึงกลุ่มคนที่ยืนแถวหลังแบกภาระบนบ่าหลายคนยากไร้ที่ต้องกัดก้อนเกลือกินโดยระหว่างอ่านบทกวีเนี่ยเพียงน้ำเสียงสั่นเครืออยู่ตลอดเวลาไอ้ลองฟังไหมผมขอลองฟังหน่อยเพ
พี่ไม่เข้าใจคนที่เข้ามาด่าแทนที่จะต่อสู้และเป็นกำลังใจสู้ขนาดนี้เสียสละผมยังไม่เห็นนะครับใครจะมาด่าไม่ต้องสนใจเลยพี่เพื่อนๆก็ลองไปดูแล้วกันนะครับก็มีอ่านบทกลอนแล้วก็พี่ทนายโนปะคือวันนี้กลุ่มเลือกตั้งกลุ่มที่จัดกิจกรรมมาแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มลืมชื่ออีกแล้วอะไรเส้นทางสีแดงพี่ฟอร์ดเส้นทางสีแดงกับกลุ่มจานิวอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ผมเห็นพี่โนปเนี่ยไปเจอกลุ่มพี่ฟอร์ดก่อนก็ยังไปเห็นให้สัมภาษณ์ไปอะไรอยู่แล้วก็พอเสร็จก็ตอนพอนั่นเสร็จก็มาร่วมกับจานิวเพราะว่ากลุ่มฟอร์ดเส้นทางสีแดงเนี่ยเขาก็ผมเห็นเขาให้สัมภาษณ์นะเขาก็ประกาศตัวว่าเขาเนี่ยคือกลุ่มเหมือนแบบกลุ่มคนเสื้อแดงเก่าแล้วก็ที่อายุเยอะแล้วแล้วก็ไม่ได้มีปัญหากันกับจานิวหรือคุณโบอะไรตามที่เป็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าเหมือนแยกกันทำกิจกรรมอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เขาก็ไปที่ข่าวสารนะรายละเอียดลองไปติดตามดูนะครับผมไม่ค่อยชอบพูดเรื่องความขัดแย้งอะไรแบบนี้ว่าใครทะเลาะ กับใครอะไรเงี้ยเพราะว่าเราสนใจแค่เรื่องคือมันเป็นดราม่าเล็กๆเราสนใจแค่อุดมการณ์หลักของเราว่าเราต่อสู้อะไรเรื่องอะไรคุณเอกชัยโดนทำร้ายน้องเจ้าจาระวังตัวด้วยนะผมก็กลัวนะมีคนเตือนอยู่ก็แต่เราหนึ่งก็คือผมเนี่ยคือไม่ได้พี่พูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเรายกนะหมายถึงว่าพี่เอกชัยเลยนะผมพูดให้ฟังว่าหนึ่งก็คือผมอ่ะไม่ได้สร้างคู่ขัดแย้งแบบประจันหน้านะครับแบบเหมือนเป็นมองเป็นเรื่องส่วนตัวนะสองก็คือผมไม่ได้ไปก้าวร้าวใช่ไหมครับคือเราก็คิดว่าเราสุภาพไปที่สุดแล้วทั้งที่ตอนที่ผมไปกกต.หรือว่าตอนที่ที่ราชประสงค์หรือว่าที่สาวรีที่นุ้ยสาวรีประชาธิปไตยอะไรเงี้ยเราก็พูดระวังคำพูดอะไรเงี้ยตลอดก็คงไม่มีใครแบบคืออาจจะคือแล้วก็มีตอนที่สัมภาษณ์พี่เอกชัยอะไรเงี้ยคือพี่เอกชัยก็พูดแรงเลยแต่ผมก็ดูแล้วมันก็ไม่ได้แรงจนรู้สึกว่ามันเกินเส้นอะไรนะผมก็ว่าเพียงแค่ว่าอาจจะเพราะว่าเขาหมั่นไส้บุคลิกหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่แน่ใจก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับก็รับฟังที่แบบคำเตือนนะผมก็พยายามอยู่แต่เราก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเราโดนเนี่ยก็เรียกเสียงฮือได้เยอะเลยเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำอะไรเราก็ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆนะเราก็แบบถ้าโดนก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วว่าก็คงเขาคงเกลียดขี้หน้าอะไรเงี้ยพี่ทนายนบอ่ะส่งภาพมาให้ผมดูตลอดเลยแต่ว่าเป็นภาพเท้าเป็นภาพแบบที่เขาเจ็บอะไรเงี้ยผมน่าสงสารมากคือเดินมา100กิโลแล้วแกก็อายุเยอะแล้ว50กว่านะครับก็เห็นใจนะครับเห็นใจมากๆแล้วก็อุดมการณ์แรงกล้านะครับที่แบบทำแบบนี้แล้วก็อิดโรยชัดเจนเลยนะครับก็ให้กำลังใจทุกคนที่เป็นนักเคลื่อนไหวนะครับให้กำลังใจนะครับจานิวบอกว่า24มีนาฟังเส้นสุดท้ายใช่ป่ะโอเคแต่ผมก็แล้วก็จุดเทียนร้องเพลงแห่งเสรีชนก็เลิกไปเมื่อตอนทุ่มกว่าคุณวรัญชัยอุ้มหีบเลือกตั้งพร้อมรถถังจิ๋วและไฟฉายชี้ยุคมืดต้องการแสงสว่างขออ่านข่าวหน่อยก็คุณวรัญชัยเดี๋ยวนะคุณวรัญชัยโชคชนะผมก็ไม่เคยได้ยินชื่อนะไม่เคยได้ยินชื่อว่าคือใครหมายถึงว่าอาจจะผมไม่เคยเจอมาก่อนอ๋อลุงอ๋อผมนึกหน้าออกแล้วแกมาทักผมอยู่เอ้ยน้องสู้ๆนะอ๋อผมนึกออกแล้วอ๋อโอเคแกมาทักผมอยู่คนอยากเลือกตั้งเขียนข้อความบนผืนผ้าชี้เลื่อน5ครั้งประชาธิปไตยเจ็บจนถึงตายพี่ทนายอานนท์ย้ำหมดยุคเผด็จการเมื่อไหร่เช็คบินเมื่อนั้น
ชุมนุมรวมทุกสีเสื้ออ่ะเห็นด้วยนะครับพรรคประชาธิปัตย์ก็มาใครก็มานะทุกคนที่ฝักใฝ่ประชาธิปไตยไม่ว่าคุณอยู่ฝ่ายไหนคุณต้องเอาเผด็จการลงให้ได้นะครับไม่งั้นก็เราต้องอยู่อย่างเงี้ยอยู่ให้ทหารปกครองนะเราไม่เอาทหารนะครับชัดเจนเราไม่เอาทหารย้ำอีกทีเราไม่เอาทหารใช่ไหม26เพราะนั้น26มกราชุมนุมแต่ว่าผมเข้าใจว่าวันนี้อันนี้ถ้าพูดตามความรู้สึกความตามตรงนะคนน้อยเพราะว่าหลายคนคิดเหมือนผมเหมือนพี่โบคือว่าพอรัฐบาลประกาศมาแล้วก็มีวันที่ออกพระราชกฤษฎีกาแล้วมีวันเลือกตั้งที่แบบเหมือนจะชัดเจนแล้วอะไรเงี้ยว่าวันไหนเท่าไหร่เขาก็คงแบบเหมือนมันคลี่คลายไปแล้วประมาณนึงเนี้ยนะมันก็ยังให้โอกาสยังรอดูอยู่แต่คือไม่ได้วางใจ 100% นะครับก็คือเหมือนจับตาดูเป็นพิเศษเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าอาทิตย์หน้าเนี่ยไม่มีอย่างที่รองวิษณุพูดอ่ะผมว่าเรื่องใหญ่นะผมว่าเรื่องใหญ่พอสมควรก็คราวนี้พวกพรรคการเมืองอะไรก็คงไม่ยอมแล้วล่ะเพราะว่าถ้ายืดระยะเวลาหาเสียงงูนี่นั่นโน่นเลยค่าใช้จ่ายเขาก็จ่ายเยอะนะจ่ายเยอะเหมือนกันนะครับก็ไม่มีอะไรอ้าวเห็นภาพนี้แล้วก็แบบข่าวพี่โบแล้วเห็นหัวตัวเองข่าวพี่โบบอกว่ามอทอโพเดี๋ยวนะมอโบโผมอทอส่งหีบเลือกตั้งมวลชนชูป้ายเลือกตั้ง10มีนานะแล้วก็เห็นหัวแล้วเพราะว่าผมเจอพี่โบปุ๊บผมก็อ้าวพี่โบไหนว่าไม่มาอะไรเงี้ยก็แบบไปคุยกับแกแล้วก็แบบไลฟ์สดอยู่ด้วยไงก็เลยแบบรีเข้าไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็สัมภาษณ์พี่โบเป็นไงบ้างครับทุกนี้นั่นนู่นก็มีคลิปก่อนอันนี้ก็ลองไปดูกันได้นะครับอุ้ย24คนแล้วดีใจสวัสดีนะครับสวัสดีคุณวีระชัยเฟนดินะครับทักทายเม้นเข้ามาได้นะครับก็วันนี้หอมปากหอมคอเอ้ยขออ่านประวัติไอ้นั่นนิดนึงได้ไหมแล้วก็เดี๋ยวจะไปแล้วขอไออ่านประวัติไอ้แกนนำกลุ่มคนสามัคคีอะไรอ่ะคุณธนกรเกาะแก้วธนพลเกาะแก้วสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับก็มาอัปเดตความเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆนะครับว่ามีอะไรเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วก็อยากจะฉะนะครับไอ้กลุ่มนั้นมากอยากจะฉะไอ้กลุ่มคนอยากเลือกตั้งมากเดี๋ยวลองดูนะไม่ใช่กลุ่มคนอยากเลือกตั้งผมพี่กลุ่มคนต้านคนอยากเลือกตั้งเขาเรียกอะไรกลุ่มสามัคคีอะไรนะสามัคคีก่อนเลือกตั้งแม่งกล้าพูดคำว่าสามัคคีข่าวสดบอกว่ากลุ่มสามัคคีก่อนเลือกตั้งพรึบอนุสาวรีย์พรึบหรอผมเห็นไม่กี่คนเลยน้อยกว่ากลุ่มอยากเลือกตั้งอีกเอาจริงๆนายพานสุวรรณแก้วอดีตนักศึกษาและโฆษกกลุ่มคปท.แนวร่วมอดีตกปปส.จตุรันบุญเบญจรัตน์ผู้ร่วมจดตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทยก็กลุ่มสุเทพปะแกนนำกลุ่มสามัคคีก่อนเลือกตั้งนักศึกษาและประชาชนประมาณ20คนรวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยราชดำเนินทำกิจกรรมชูข้อความว่าหมดเวลาก่อความวุ่นวายอยากเลือกตั้งหยุดวุ่นวายคือทางออกคือพูดอะไรอะเขียนหมดเวลาก่อความวุ่นวายตัวมันอะมันออกมามันก็ก่อความวุ่นวายปะถ้ามันมองว่าการชุมนุมคือความวุ่นวายอะตัวมันออกมาไม่เรียกคือวุ่นวายเหรอแล้วก็มันอ่านแถลงการบอกว่ายุติการชุมนุมนะสร้างความเงื่อนไขไม่สงบเรียบร้อยตัวมันอะมาชุมนุมอะรู้ว่าเขามาชุมนุมก่อนอะแล้วแม่งมาชุมนุมที่เดียวกับเขาเวลาใกล้เคียงกันอะใครกันแน่แม่งอยากอันนี้โดยเฉพาะช่วงก่อนมีพระบรมราชาภิเษกคือเดี๋ยวนะก่อนเนี่ยมันน่าจะหมายถึงเดือนเมษาป่ะให้เร็วสุดเลยก็เดือนมีนาป่ะนี่คือเดือนมกรากุมภายังไม่เคลื่อนเลยบ้าป่ะเนี่ยมองว่ายังไม่มีความจำเป็นและไม่สมควรที่ออกมาชุมนุมเรียกร้อง
ไม่มีความจำเป็นอะไรพระราชกฤษฎีกาแล้วก็กกต.ยังมีความวุ่นวายเนี่ยคือแสดงว่ามันไม่ได้ติดตามข่าวหรอวะงงมากงงมากงงที่มันพูดมากมันไปอยู่ประเทศไหนมาวะนายพานสุวรรณบอกว่ากลุ่มสามัคคีก่อนเลือกตั้งไม่ได้เป็นเครื่องมือของฝ่ายทหารแต่เป็นกลุ่มที่อยากเห็นบ้านเมืองสงบสุขและมีการเลือกตั้งคุณครับพรรคการเมืองออกหาเสียงสาดโคลนชี้เป้าต่างๆเนี่ยคุณเรียกว่าเป็นความสงบไหมคนด่าสุเทพนะคุณสุเทพไปไหนเนี่ยยังไม่มีคนต้อนรับเลยมันคือมันไม่ใช่เรื่องความสงบไม่สงบมันต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับสังคมอ่ะแต่คุณอย่าไปมองมันคือว่าความวุ่นวายดิมันคือสีสันมันคือพลังของประชาชนเนี่ยคือประชาธิปไตยใช่ปะถ้าไม่มีคนออกมาทุกคนไปในทางเดียวกันหมดเห็นเหมือนกันหมดมันก็ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยคุณต้องไปอยู่เกาหลีเหนือดับไปแล้วโอ้ยอ่านมันเม้นต่อแล้วก็ไม่ไหว22ท่านที่ดูอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ IO ใช่ไหมครับไม่ใช่ทหารใช่ไหมครูรู้ก็ปี้ปินสวัสดีนะครับไม่ใช่ทหารผมก็ดีใจแล้วนะครับไม่ใช่ทหารก็โอเคแล้วนะครับไม่ใช่ทหารนะครับผมกลัวเหลือเกินนะพอยิ่งตอนที่ผมไลฟ์สดตอนที่ผมนอนอ่ะผมก็ดูใครมันดูเราวะ7-8คนที่แบบออนไลน์อยู่บางทีแบบตื่นมาปุ๊บมีอยู่7คนใครเหรอดูเรานอนกลัวเป็นทหารกลัวเป็นตำรวจอะไรเงี้ยจับผิดอยู่ไม่ใช่นะครับอ่ะถ้าเป็นกลุ่มคนอยากเลือกตั้งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกดไลค์กดแชร์ไม่ใช่โรบอทกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคุณพานุพงศ์บอกว่านายสั่งมอนิเตอร์ใช่ไหมน้องป้องนายสั่งมอนิเตอร์กลัวเหมือนกันกลัวเหมือนกันนายสั่งมอนิเตอร์นะไม่ก็กลัวมีชะตากรรมแบบพี่เอกชัยนะเดี๋ยวจะทักทายแกหน่อยเพิ่นใช้เครื่องไหนคุยได้นะต่อสายพี่เอกชัยมะเอามะได้ต่อสายไปหาพี่เอกชัยดีกว่าเป็นห่วงแกทุกคนก็จะได้แบบทักทายด้วยว่าแบบเฮ้ยพี่เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราไม่ทอดทิ้งกันนะเราไม่ทอดทิ้งกันเพชรละสีทองสวัสดีนะครับสวัสดีนักสู้ขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับตอนนี้ใครอยู่จังหวัดไหนใครรับชมบ้างนะครับผมมองไม่เห็นเลยไม่รู้เลยใครบ้างยังไงนะครับก็เข้ามาทักทายพูดคุยสวัสดีกันได้นะครับเข้ามาพูดคุยทักทายสวัสดีกันได้นะครับคือวันนี้จัดเต็มอีกลุ่มสามัคคีก่อนเลือกตั้งบ้าบอมากเดี๋ยวก็คุยอะไรอย่างเงี้ยไปนิดหน่อยแล้วระบายความรู้สึกไปนิดหน่อยนะก็ไม่ได้แบบเป็นทางการอะไรนะครับก็เหมือนว่าเหงาบ้านเมืองมีปัญหานะครับเสร็จแล้วจะมารวมไทยไฮประยุทธ์อย่ารอแป๊บนึงครับ iPad เสร็จเดี๋ยวต่อหาพี่เอกชัยหน่อยคุยกับแกหน่อยว่าเฮ้ยพี่เป็นยังไงบ้างใครมาทำร้ายอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวสักครู่นะรอ iPad เพลินแบตหมดโอ้โอ้โหเดี๋ยวนะอะไรก็ไม่ดีอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับใช้แบบเบื่อมาก iPad ไม่รู้เป็นไรชอบหล่นชอบตกไม่เข้าใจต่อสายหาเอกชัยหงกังวานไมเคิลสวัสดีหน่อยครับไมเคิลสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับพี่จอจาไม่อยู่หลายวันทิ้งไมเคิลอยู่ห้องเลยสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาต่อหาเอกชัย
ผมเข้า Facebook ก่อนนะครับช้านิดนึงใช้นิดนึงแป๊บนึงแป๊บนึงพี่ปานีบอกว่าต่อเลยเป็นห่วงอยากรู้แป๊บนึงนะครับส่งกำลังใจให้คุณเอกชัยด้วยสวัสดีค่ะดูอยู่ค่ะพี่อัญชลีครับผมเดี๋ยวผมต่อสายหาพี่เอกชัยหงกังวานแล้วคุยกับแกหน่อยว่าแกเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะครับนะถามไทยถามไทยหน่อยแกมาหาผมใช่ไหมบอกเฮ้ยน้องโอเคใช่ไหมวันที่โดนจับที่พญาไทผมบอกว่าพี่โอเคมากไมเคิลแมวเป็นตัวเมียแต่ว่าชื่อไมเคิลถ้าพี่แบบต่อสายหวังว่าพี่เอกชัยยังอยู่นะเดี๋ยวนะเกคงแมวครับแมวโอเคแกเพิ่งใช้งานเมื่อ7นาทีต่อเลยสักครู่นะครับพี่โจยี่บอยบอกว่าให้กำลังใจคุณเอกชัยนะเดี๋ยวสักครู่นะครับให้สักครู่นะครับสักครู่นะเพราะว่า iPad ผม1มีแบตเตอรี่อยู่ 2% 2คือ iPad ไม่ค่อยดีช้าก็ระหว่างนี้นะครับใครอยู่จังหวัดไหนพูดคุยกันมาได้นะครับพูดคุยกันมาได้โจอีบอยนี่โจอีบอยจริงๆเนาะโจอีบอยแบบเหมือนพี่เสกโลโซที่มีข่าวเมื่อวานก่อนที่โดนจับในบัตรประชาชนชื่อเสกโลโซเลยแต่หน้าไม่ใช่ใช่ไหม สวัสดี24ท่านแล้วที่เข้ามาดูนะครับ25ท่านแล้วสวัสดีนะครับเรามาคุยกันเรื่องกลุ่มคนอยากเลือกตั้งผมคุยจบไปแล้วแต่ว่ายังเหลือไฮไลท์เด็ดก็คือต่อสายหาเอกชัยหงกังวานว่าวันนี้โดนทำร้ายเป็นยังไงบ้างมีเพื่อนๆแสดงความเป็นห่วงตัวผมเองก็เป็นห่วงนะครับอยากจะรู้เป็นยังไงบ้างตอนนี้อัปเดต Facebook Messenger ไปแล้ว 50% สักครู่นะครับเดี๋ยวผมกำลังพยายามต่อสายอยู่แม่นี่แบบมาแล้ว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 ก็จำบรรยากาศตอนที่นั่งอยู่ข้างถนนนะยุงก็จะเยอะแล้วก็แบบเสียงก็ต้องตะโกนเสียงดังพานุพงศ์ว่านายเสกโลโซแฟนขับตัวจริงวิ่งหนีไปเลยไงหรือว่าโทรเลยแต่โทรเลยมันไม่เห็นหน้าใช่ไหมครับอันนี้เห็นหน้าดีกว่าเห็นหน้าดีกว่าใครอยู่จังหวัดไหนบ้างนะครับคุยกันได้พี่เอกชัยแกจับรับแกอันนี้ละโทรหาแกหน่อยอันนี้ทุกคนเห็นไหมอ่ะเห็นหน้าโอเคแกไปร่วมกับพี่ฟอร์ดมั้งครับแกไปเข้าสารเดี๋ยวรายละเอียดเรามาคุยกันว่าเป็นยังไงเอกชัยผู้ติดตามนาฬิกาพลเอกประวิตรผู้กล้านะอ
มพิมพ์ข้อความไปบอกแกก่อนแกยังไม่รีดแกยังไม่รีดแต่แกจับอยู่สวัสดีทั้ง25ท่านนะครับตอนนี้ผมกำลังต่อสายนะครับ Messenger MS Facebook นะครับเพื่อคุยกับเอกชัยหงกังวานว่าที่โดนทำร้ายร่างกายรายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะครับโดนตอนไหนยังไงแล้วก็สงสัยใครนะครับเกิดได้ยังไงแล้วก็เจ็บมากไหมอะไรก็ส่งความห่วงใยนะครับไปยังนักเคลื่อนไหวนะครับเพื่อประชาธิปไตยนะครับอย่างน้อยแกก็ติดตามนะคดีที่เราทุกคนคนในสังคมกังขานะต่อสายแกไม่ติดนะเดี๋ยวนะแกอาจจะเพราะว่าโทรศัพท์แกเป็นตัวไลท์หมดนะเดี๋ยวรอแกรีดแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอแกรีดระหว่างนี้ผมหาข่าวก่อนว่าเผื่อมีลงว่ารายละเอียดแกโดนทำร้ายตอนไหนอะไรยังไงนะครับเผลอๆทหารวันนั้นแกเพิ่งไปกองทัพบกนะแต่เขามีคู่กรณีอีกอันนึงนะแพทยสภาลืมกันยังพี่เอกชัยอ่ะแกเป็นคนขายหวยใต้ดินสมัยคุณทักษิณแล้วพอมีรัฐประหารเมื่อก่อนแกไม่ได้สนใจการเมืองอะไรอย่างเงี้ยแต่พอคือแกขายของไม่ได้นะมีนโยบายอะไรที่ออกไปก็แกรู้สึกแกโอ้โหเขาบอกว่าตอนทุ่ม15นาทีเนี่ยมีคน4คนมาทำร้ายร่างกายนะโชคดีที่มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาช่วยควันหลงการชุมนุมนะก็คือคุณเอกชัยเนี่ยโชว์ภาพร่องรอยการบาดเจ็บนะครับก็นี่นะลองดูนิดนึงก็อาจจะไม่เห็นนะนี่ประมาณนี้เนี่ยแล้วก็ดูหน้ากันดิว่าขณะที่ไปร่วมกับคุณฟอร์ดเส้นทางสีแดงจัดรณรงค์ให้มีเลือกตั้งที่อนุสรณ์4ตุลาตรงแยกคอกวัวเนี่ยแล้วก็ชูป้ายขับไล่พลเอกประยุทธ์แกก็โดนซะต่อสายหาแกไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวแกอาจจะกำลังอยู่โรงพักแจ้งความอะไรวุ่นวายอะไรอยู่อย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวลองโทรอีกทีนึงไม่ได้ก็ให้แกพักผ่อนละกันแล้วเดี๋ยวอัปเดตความคืบหน้าอะไรยังไงก็เดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับก็ 5:40 นาทีแล้วขอบคุณทั้ง18คนที่ยังอยู่คุยกันอยู่ตรงนี้นะครับติดต่อไม่ได้แกน่าจะถ้าให้ผมเดานะสักทุ่มอาจจะให้ปากคำหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแกคงไม่สะดวกจริงๆเนาะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับยังไงเดี๋ยวความเคลื่อนไหวเราติดตามกันเรื่อยๆแล้วก็มีอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับฝากประชาสัมพันธ์ฝากกดดันเรายังอาทิตย์หน้าเรามีภารกิจในการจับตารัฐบาลในการออกพระราชกฤษฎีกาทั้งสัปดาห์แล้วก็ดูกันว่าวันเลือกตั้งจะ24มีนาแบบที่คุณวิษณุพูดหรือไม่ดูกกต.รับลูกนะครับดูกกต.ทำงาน150วันหรือเปล่าช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์สุจริตยุติธรรมนะครับและไม่มีการสืบทอดอำนาจนะครับคุณภูเบศสินเทาบอกเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณมากนะครับและหลังไปจากนั้นก็คือหลังจากเราก็จับตาการทำงานของกกต.ให้ดีที่สุดนะครับเป็นกำลังใจร่วมกันนะครับผมหนึ่งก็จะออกมาขับเคลื่อนตรงนี้จนถึงที่สุดสวัสดีครับ